อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงข่าวนะครับที่ทางประเทศจีนเนี่ยได้เสนอเรือดำน้ำมือ2นะครับ2ลำให้กับไทยโดยคาดการนะครับว่าทางจีนเนี่ยจะมอบให้เรานะครับฟรีในฐานะที่เราเนี่ยเป็นมิตรประเทศกับเขานะครับเพียงแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยอัปเดตประมาณวันที่5กุมภานะครับ2565ในเวลาต่อมาเนี่ยต้องรอดูก่อนว่าทางเราเนี่ยจะรับอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวที่หลายๆสำนักข่าวเนี่ยเขานำเสนอออกมาไปฟังกันเลยนะครับโดยเมื่อประมาณ5กุมภาพันธ์นะครับ2565เนี่ยก็มีรายงานว่าทางประเทศจีนนะครับมีแผนนะครับที่จะติดต่อเพื่อมอบเรือดำน้ำนะครับมือ2ให้กับไทย2ลำนะครับโดยวิเคราะห์ว่าเป็นเรือดำน้ำแบบชั้นทรงนะครับหรือว่าชั้นชงถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีคำยืนยันตอบรับจากทางกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมของไทยว่าจะรับจริงหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเวลาที่ผ่านมานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยได้มอบเรือดำน้ำชั้นหมิงนะครับให้กับกองทัพเรือเมียนมาไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทำให้ทัพเรือเมียนมาเนี่ยมีเรือดำน้ำเข้าประจำการแล้วถึง2ลำนะครับจึงคาดว่าข้อเสนอของจีนเนี่ยจะเป็นการเสนอแบบให้เปล่ากับไทยเหมือนกันโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าเขามอบให้กับพม่าและอาจจะมอบให้ไทยนะครับเป็นเหมือนสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นเพียงข่าวก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะรับแบบไหนนั่นเองทั้งนี้เนี่ยทางกองทัพเรือไทยเนี่ยก็ได้นำข้อเสนอนะครับจากทางประเทศจีนเนี่ยกำลังเข้าสู่การพิจารณาว่าจะไปพูดคุยตกลงรับอย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับเพราะว่าทางกระแสข่าวเนี่ยก็บอกว่าทางกองทัพเรือก็แจ้งว่าต้องดูรายละเอียดก่อนว่ามีข้อเสนอแบบไหนนะครับจะเป็นการให้เปล่าหรือว่าต้องซื้อในราคามิตรภาพณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าได้ข้อสรุปเป็นแบบไหนก็ต้องรอดูต่อไปแต่จากหลายสำนักข่าวนะครับได้วิเคราะห์ออกมาว่าหากประเทศจีนเสนอเรือดำน้ำชั้นชงให้เนี่ยซึ่งโครงสร้างภายในเนี่ยใกล้เคียงกับเรือดำน้ำ S26T เนี่ยซึ่งเป็นเรือชั้นหยวนเนี่ยก็นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าจะได้นำมาฝึกกับกำลังพลที่จะประจำการในเรือดำน้ำ S26T ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรือดำน้ำตัวใหม่ที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ยินว่ามีปัญหากับทางเยอรมันเนื่องจากว่ามีข้อพิพาทในด้านของเครื่องยนต์นะครับต้องรอติดตามสัญญากันต่อไปโดยที่มาของข้อพิพาททางด้านเครื่องยนต์ของเยอรมันเนี่ยมันมีที่มาดังต่อไปนี้ก็คือคุณฟิลิปดอเออร์นะครับอ่านผิดขออภัยผู้ช่วยทูตทหารของสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเนี่ยได้ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่าประเทศเยอรมนีเนี่ยยังไม่ออกใบอนุญาตส่งออกหรือ export license นะครับของเครื่องยนต์เรือดำน้ำ MTU ของเขาเนี่ยให้กับประเทศจีนนะครับที่จะติดตั้งในเรือดำน้ำรุ่น S26T นะครับโดยทางเยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าที่ไม่ได้ทำเอ็กซ์พอร์ตไลเซนส์ให้จีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการมาขัดแย้งกับประเทศไทยแต่ทางเยอรมันเนี่ยเขาอ้างว่าณเวลานั้นเนี่ยก่อนที่จีนจะขายเรือดำน้ำแบบมีเครื่องยนต์เนี่ยทางการจีนเนี่ยไม่ได้ประสานหรือสอบถามมาทางเยอรมนีก่อนนะครับที่จะเสนอเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันเนี่ยที่ติดให้กับเรือดำน้ำ S26T และขายให้กองทัพไทยด้วยนะครับเขาก็อ้างมาแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าทางจีนกับไทยเนี่ยตกลงสัญญาซื้อขายไปก่อนแล้วโดยที่จีนไม่ได้แจ้งเยอรมันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของไลเซนส์เครื่องยนต์ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการแก้สัญญากันยังไงนะครับโดยทางเยอรมันเนี่ยก็ตอบไปแล้วว่าเราเนี่ยเป็นประเทศปลายทางที่เราซื้อจากเขานะครับซื้อจากจีนอีกทีนึงซึ่งไม่ได้มีปัญหากับเราแต่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางด้านสัญญาที่ทางจีนไม่ได้คุยกับเยอรมันก่อนที่จะขายให้เรานะครับขายเรือดำน้ำนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือผมก็คาดว่าในส่วนของเครื่องยนต์กับเรือดำน้ำเนี่ยน่าจะแก้ได้ไม่ยากแต่ต้องรอดูข่าวนะครับโอเคเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ